วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมพี่โอครับพี่โอครับสัปดาห์นี้ผมก็มีเรื่องจะมาถามพี่โออยู่พอดีเลยนะคือเมื่ออาทิตย์ก่อนผมก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาใช่ไหมพี่แล้วผมก็เห็นว่ามันมีบ้านพักตากอากาศที่เป็นโครงการเนี่ยมาขึ้นเต็มเลยพี่โอว่าโครงการบ้านพักตากอากาศพวกนี้นี่มันมีความจำเป็นด้วยหรอพี่คือเรานอนโรงแรมไม่ได้หรอที่บูมพูดเนี่ยก็คงเป็นคำถามคาใจของหลายๆคนนะใช่ครับแต่ต้องย้อนกลับไปนิดนึงก็คือจริงบ้านตากอากาศที่บูมพูดถึงเนี่ยมันคือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมใช่เพราะเมืองท่องเที่ยวพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่คนไปเที่ยวนะบูมครับมันมีคนพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยทำมาหากินอยู่ที่นู่นด้วยโลเคอลใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยบ้านตากอากาศหรือบ้านหรืออสังหาที่เกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อคนพื้นที่ซื้ออยู่อาศัยเองด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่านักท่องเที่ยวละกันหรือว่าบ้านหลังที่2คนกรุงเทพคนต่างถิ่นซื้อเพื่อไปอยู่ที่นู่นเพราะตรงนั้นมันมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใช่ป่ะถูกต้องมันก็จะเป็นจุดแม่เหล็กดึงดูดให้คนมาแหละว่าอย่างนั้นนะทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่คำถามของบูมที่บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเทียบกับโรงแรมหรือรีสอร์ทเราพักโรงแรมหรือรีสอร์ทไม่ดีกว่าเหรอนั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเลยบูมอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นคนที่เที่ยวคนเดียวหรือเที่ยวกับแฟนหรือเที่ยวกับเพื่อนแล้วอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยากจะเดี๋ยวไปสมุยเดี๋ยวไปภูเก็ตเดี๋ยวไปอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยอันนี้การไปพักโรงแรมรีสอร์ทดีแล้วหรือบางคนเนี่ยต้องการเซอร์วิสแบบที่มีเฉพาะในโรงแรมเท่านั้นอ๋อเอออย่างเช่นแบบมีคนมาโรยกลีบกุหลาบไว้ให้ที่ตรงเตียงมีการพับช้างน้อยผ้าขนหนูช้างน้อยวางอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยมีบริการมีสปามีนู่นมีนั่นซึ่งเป็นบริการซึ่งมีเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะรีสอร์ทหรือโรงแรมเท่านั้นก็จริงแบบนี้ก็เหมาะแล้วกับการไปพักโรงแรมรีสอร์ทบูมครับผมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้จะมีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยที่เวลาไปเที่ยวอ่ะต้องไปทั้งครอบครัวมีอากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่มีญาติลูกหลานอีกญาติแล้วบางทีมีพี่เลี้ยงเด็กมีคนนู้นคนนี้มีคนขับรถใช่ไหมเริ่มสมาชิกเริ่มเยอะรวมๆแล้ว10กว่าคนอะโหลนึงอย่างเงี้ยเวลาไปพักโรงแรมก็อาจจะต้องเปิดหลายห้องใช่ไหมห้าห้องหกห้องหรือบางทีพักวิลล่าก็ต้องมี 2-3 วิลล่าแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นพี่เชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีตังจ่ายแต่ประเด็นมันคือความไม่สนุกบูมลองคิดดูดิลูกอยู่ชั้น2อาม่าอยู่ชั้น5คนอยู่ชั้นนู้นชั้นนี้กระจัดกระจายกันไปหมดจะทำกิจกรรมร่วมกันก็ไม่สนุกอ่ะมันก็ต้องคอยเดินลงมาอะไรใช่ไหมเพราะการพักเนี่ยที่บ้านที่เป็นโรงแรมแบบนี้ได้ทำกิจกรรมก็คือได้ไปด้วยกันนู่นนี่นั่นด้วยกันแต่พอกลับมาห้องต่างคนต่างอยู่ไม่สนุกมันจะไม่เหมือนกับการอยู่บ้านตากอากาศนะการอยู่บ้านตากอากาศเนี่ยเรียกว่ามากันเยอะๆอยู่กันเป็นครอบครัวได้ถ้าเป็นบ้านนะหรือว่าเราสามารถทำกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันได้ในบ้านครับอย่างเช่นอยู่โรงแรมมันก็เซตอัพแบบโรงแรมบูมมันไม่มีแพนทรีทำครัวอ๋อเออว่ะมันมีแต่เตียงกับที่นั่งดูทีวงทีวีห้องนู้นห้องน้ำแค่นั้นเองฟังก์ชันมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่ถ้าเป็นบ้านตากอากาศบางทีมันเป็นบ้านที่เราแต่งเองด้วยซ้ำเราอยากจะให้มีครัวอยากให้มีอะไรต่างๆนานาหรือจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่เราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบไหนมาใส่ก็ได้ก็เป็นบ้านของเราใช่ไหมบูมแล้วที่สำคัญนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่เวลาไปเที่ยวมันคือเรื่องของ privacy แล้วเรื่องความสะดวกยังไงพี่อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าใครมีบ้านอยู่ที่หัวหินหรืออยู่ที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วอยากจะไปเช็คอินตอนตีห้าโรงแรมพนักงานโรงแรมก็จะบอกว่าทิ้งกระเป๋าไว้แล้วก็ใช่ไหมมาบ่ายสองเราก็ต้องรอวันเวลาเช็คอินใช่ไหมหรือว่าเกิดว่าแบบโอ้วันนี้มันสุกอะครับผมออกรายการเสร็จต้องไปประชุมต่อแล้วเครียดอ่ะประมาณ30เทคแล้วใช่เครียดเครียดใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าอ้าวอย่าว่าอย่างนั้นนี่แหละอยากไปเที่ยวละอยากไปเที่ยวก็ขับรถไปเลยถ้าเรามีบ้านของตัวเองอ๋อไม่ต้องจองไม่ต้องจองแล้วสมมุติว่าเราขับรถช้าหน่อยกว่าจะไปถึงพัทยาไปถึงตอนตีสามอยากจะไขกุญแจเข้าไปนอนก็ไขกุญแจเข้าไปนอนใช่ไหมแล้วไม่มีห้องเต็มนะถูกต้องเพราะมันเป็นบ้านของเราครับเพราะอันนี้มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันบูมทีนี้พอพูดถึงคนกลุ่มนึงที่ไม่ได้ชอบจะไปอยู่โรงแรมหรือรีสอร์ทนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่ได้เที่ยวนะเพราะว่ามันไม่สะดวกแบบนี้ไง มันก็เลยเกิดโอกาสขึ้นมาสำหรับเจ้าของบ้านตากอากาศในการสามารถนำมาลงทุนปล่อยเช่าได้อ๋อ
าเออมันก็มีโอกาสการลงทุนอยู่ถูกต้องบูมนะการปล่อยเช่าสำหรับบ้านตากาศจะมีปล่อยเช่าระยะยาวก็ได้สำหรับฝรั่งที่แบบหยุดยาวๆ 3-4 เดือนบินมาจากยุโรปหนีหนาวมาพักอยู่ที่บ้านเราก็สามารถเช่าที 3-4 เดือนได้แล้วก็กลับไปที่เหลือเราก็ใช้เพราะไม่งั้นพวกนี้ถ้าเกิดเช่าโรงแรมยาวเป็นเดือนๆนี่ก็อาจจะก็อย่างที่บอกแหละบางทีเขาไม่ได้อยากอยู่โรงแรมอยากอยู่อารมณ์แบบชิลๆสบายๆทำกับข้าวกินเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถปล่อยเช่าเป็นวีคหรือเป็นวันได้ด้วยนี่ก็คือทำให้เรามีผลตอบแทนกลับมาเป็นรายได้จากการเช่าบูมเป็นค่าเช่านั่นเองแล้วที่สำคัญเนี่ยบ้านตากาศในบางทำเลครับมันเป็นเรียกว่าลิมิเต็ดมากๆเป็นจำกัดมากๆเช่นทำเลติดหาดดีๆสวยๆนักบันมันจะไม่มีอีกแล้วถูกไหมเพราะว่ามันหมดมันอยู่แค่นั้นที่ดินมีแค่นั้นแล้วมันก็ราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตของบ้านตากาศในบางทำเลถึงสูงปี๊ดเลยพี่โอพยายามจะบอกว่ามันก็มีทั้งค่าเช่าแล้วก็มีโกรทเหมือนกันนั่นแหละอยู่ไปอยู่มาสักพักเราเบื่อเราอยากขายเราก็ได้มีกำไรจากตรงนั้นขึ้นมาด้วยทั้งหมดที่พี่พูดมามันก็ฟังดูดีนะพี่แล้วมันไม่มีข้อเสียหรอกเมื่อกี้ที่ความเสี่ยงเหรอเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยโปรเรียกว่ายกตัวอย่างโลกสวย อ่ะก็คือมันดูสวยงามไปหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกอย่างมันมีทั้งดีทั้งเสียครับผมอย่างบ้านตากอากาศเนี่ยมันคือภาระอย่างนึงถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราต้องจ่ายทุกเดือนในการเมนเทนแนนซ์ดูแลรักษามันอ๋อแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปอยู่เหมือนจ่ายตังค์ฟรีนะเหมือนจ่ายตังค์ฟรีทีนี้อันที่1อันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าบางช่วงไม่มีคนมาเช่าปล่อยเช่าไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้แล้วก็ทั้งปีเราไม่มีรายได้เลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบ้านตากาศมันเปลี่ยนมือยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตของทุกๆคนไงบางช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยบ้านตากาศจะปล่อยได้ยากมากนี่ก็เป็นข้อเสียของเขาแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องเลือกยังไงพี่เราถึงจะเลือกซื้อบ้านตากาศที่มันโอเคใช่ไหมอย่างเช่นแบบอยู่ไปแล้วยังตอบสนองความต้องการของตัวเองได้แล้วมันมีโกรทปล่อยเช่าได้ตรงนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่สุดก็กลับมาเรื่องแรกเลยนะบูมก็คือบ้านตากอากาศเนี่ยต้องดูทำเลแต่ทำเลนี้ต้องมาดูที่หัวใจเราก่อนว่าใจเราเนี่ยเป็นคนชอบอะไรชอบทำเลยังไงอย่างเช่นเราเป็นคนชอบทะเลเราก็ควรจะเลือกทำเลบ้านตากอากาศติดทะเลเราเป็นคนชอบภูเขาน้ำตกอะไรต่างๆที่เป็นป่าเขียวๆต้องคนละโซนกันเราก็ต้องขึ้นไปอยู่บนดอยบูมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูหัวใจเราความว่าเราชอบทำเลอะไรแบบไหนเสร็จแล้วสมมุติว่าเรากลับมาในรายละเอียดเช่นว่าโอเคเราจะเลือกอยู่ทะเลละครับยกตัวอย่างเราอยากไปอยู่หัวหินครับผมก็ต้องมาดูอีกนะเพราะว่าทะเลเนี่ยบ้านตากันที่อยู่ทะเลหัวหินเนี่ยมันมีหลายแบบมากเช่นแต่ติดหาดใกล้หาดต้องเดินไปหรืออยู่ไกลหาดแต่เห็นเป็นวิวทะเลหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทะเลเลยอยู่ในเมืองเลยท่านผู้ชมอ๋อแต่ใกล้เมืองหัวหินก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเราชอบแบบไหนเพราะมันโลเคชั่นมันแตกต่างกันมากทำเลบนภูเขาก็เหมือนกันนะอยู่อินดอยแบบเห็นวิวดอยอยู่บนดอยแบบอยู่บนดอยหรือว่าแบบแค่อยู่ในเมืองที่อยู่ติดดอยมันมีหลายแบบเพราะเราต้องเลือกตรงนี้ด้วยครับผมซึ่งตรงนี้มันจะมีความสำคัญที่สุดนอกจากนี้เนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของการเดินทางครับอย่างเช่นเรารู้ตัวว่าเราเป็นพวกแบบไม่เดินทางไกลอ่ะไม่ชอบนั่งเครื่องบินอ่ะสมมติไม่ชอบนั่งบินแล้วก็อยากไปใกล้ๆเพราะฉะนั้นเราเลือกทำเลเราเป็นคนชอบทะเลเราก็เลือกได้แต่พัทยาหัวหินเท่านั้นเราจะไปเลือกทำเลภูเก็ตก็ไม่ได้ว่าเราไม่มีเวลาไปเราไม่เดินทางไปแบบนั้นไงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมในนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางหลังจากนี้เราต้องมาดูสิ่งสำคัญมากอีกอย่างก็คือเราเป็นคนใช้ชีวิตยังไงกิจกรรมอะไรเวลาเราไปพักผ่อนเราไปคนเดียวหรือเรามีลูกหลานมีคนแก่มีอะไรยังไงไปด้วยอย่างเช่นคนที่มีครอบครัวมีลูกเล็กๆกำลังสนครับก็อาจจะเหมาะกับโครงการซึ่งมีเนื้อโครงการเป็นแบบโหสระว่ายน้ำใหญ่ยังกับสวนน้ำสวนน้ำอยู่ข้างในใช่นั่นก็คือเด็กๆ ก็จะได้มีกิจกรรมให้เล่นมากมายใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยอยู่กันคู่สามีภรรยาอายุเยอะแล้วต้องการความสงบprivacy ก็ควรจะไปหาโครงการเล็กๆที่ค่อนข้างจะ private ไม่ใช่โครงการที่มีสวนน้ำล้อมรอบโอ้โหเด็กเล่นกันเจี๊ยวจ๋าก็คงจะเสียงดังวอยวายรบกวนใช่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในดีเทลของแต่ละโครงการไปครับผมซึ่งในช่วงที่2ครับพี่จะพาบูมและท่านผู้ชมไปดูโครงการบ้านตากาศเป็นตัวอย่างดูสักโครงการมั้ยเอ้ยดีนะฮะไปเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ thinkofliving.com ดูสิครับ
ที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thingofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด